ับสนุนโดยฟูโอคาริล 40 plus สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้วข่าวแรกวันนี้ไปชมการแข่งขันวิ่งทางไกลตอนกลางคืนที่พิษณุโลกที่เห็นอยู่นี่เป็นเวลาใกล้ค่ำบรรดานักวิ่งระยะไกลกำลังยืดเส้นยืดสายวอร์มอัพเตรียมออกสตาร์ทการแข่งขันวิ่ง Night Run Fun Fin Food at พิษณุโลกอยู่หน้าพระราชวังจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกงานนี้จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิษณุโลกการแข่งขันเริ่มแล้วครับการแข่งครั้งนี้นักวิ่งทุกคนต้องพกโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วยโทรศัพท์มือถือเอาไปเพื่อถ่ายภาพจุดตรวจที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนดว่าต้องผ่านซึ่งมีทั้งร้านค้าร้านอาหารและสตรีทฟู้ด3แหล่งที่มีอาหารอร่อยคือตลาดเจริญผลตลาดสถานีรถไฟและตลาดราชพฤกษ์โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับคูปองเพื่อไปแลกอาหารตามร้านต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยดูครับมาถึงจุดรับคูปองเอาคูปองไปแลกอาหารชอบอะไรอยากทานอะไรเลือกชอบตามอัธยาศัยเป็นการแข่งขันที่สนุกอิ่มอร่อยเลือกแข่งขันได้2ระยะครับคือ5กิโลเมตรกับ10กิโลเมตรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกคุณรณชัยจิตวิเศษบอกว่านี่เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพิษณุโลกอีกรูปแบบหนึ่งวันนี้เป็นการจัดวิ่งให้มีความสนุกสนานมีการถ่ายลงถ่ายรูปอะไรนะแล้วก็การไปรับประทานอาหารในร้านที่เป็นร้านชื่อดังเป็นร้านเก่าแก่ของจังหวัดพิษณุโลกเป็นทั้งเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็เป็นเรื่องของโปรโมทอาหารการกินของจังหวัดพิษณุโลกครับไอเดียยอดเยี่ยมวิ่งตอนกลางคืนอากาศไม่ร้อนด้วยครับน้องรูต่อมาไปขอนแก่นช่วงนี้ร้านสมอนการปากของป้าสมอนเบียงวิเศษอยู่ตรงข้ามตลาดสดบางลำพูในเขตเทศบาลนครขอนแก่นงานล้นมือเพราะร้านของป้ารับปักชื่อและเครื่องหมายเสื้อผ้าชุดนักเรียนลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติและเสื้อพละศึกษาช่วงนี้โรงเรียนทั่วจังหวัดขอนแก่นกำลังจะเปิดเทอมแบบออนไซต์คือให้เด็กนักเรียนแต่งชุดเครื่องแบบนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนตามปกติป้าบอกว่าแต่ละวันต้องปักวันละไม่ต่ำกว่า100ตัวค่าบริการถ้าเปลี่ยนตัวเลขชั้นเรียนตัวละ20บาทถ้าเลาะของเก่าทิ้งแล้วปักใหม่ก็40บาทปักชื่อนามสกุลและตัวเลข3อย่าง50บาทถ้าชื่อและนามสกุล2อย่าง40บาทป้าบอกว่าถ้าเป็นชุดของเด็กนักเรียนอนุบาลผู้ปกครองจะซื้อชุดใหม่ทั้งหมดมาให้ปักแต่ถ้าเป็นชั้นประถมถึงมัธยมจะนำชุดเก่ามาเปลี่ยนเฉพาะตัวเลขชั้นเรียนมากกว่าเพราะต้องการลดค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ร้านป้าสมอนเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงดีกว่าปีที่แล้วค่ะม.2 ม.3 ม.5 ม.6 จะเป็นเสื้อเก่ามาเปลี่ยนเลขถ้าอนุบาลนี่ก็จะเป็นเสื้อใหม่แล้วก็อนุบาลทั่วไปนี่มันก็สิมีเสื้อให้ลูกนี่เต็มสปีดเลยคนละ 6-7 ตองค่ะมันก็ดีอาชีพนี้งานชุกตอนเปิดเทอมใหญ่น้องรู้ต่อมาไปนครสวรรค์ที่เห็นอยู่นี้คือราวปันสุขครับเป็นราวแขวนชุดเครื่องแบบนักเรียนอยู่หน้าร้านขายเครื่องแบบชุดนักเรียนกนกวรรณทัดทองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ชุดข้างในร้านที่เห็นอยู่เนี่ยครับมีไว้ขายพ่อแม่ผู้ปกครองก็มาจับจ่ายซื้อหากันนะครับแต่ที่แขวนอยู่บนราวปันสุขอยู่นอกร้านครับมีป้ายบอกชัดเจนว่าถ้าสวมได้เลิกหยิบเอาไปเลยตามอัธยาศัยไม่ต้องจ่ายเงินทุกชุดฟรีหมดเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองในโอกาสที่โรงเรียนเปิดเทอมในช่วงเวลาที่เงินทองหายากชุดนักเรียนที่แขวนไว้ทั้งหมดมีทั้งชุดใหม่เอี่ยมที่มีตำหนิและชุดเก่าที่สภาพดีแต่เจ้าของเดิมตัวโตขึ้นสวมไม่ได้จึงเอามาแบ่งปันให้คนอื่นที่ร้านนี้รับบริจาคชุดนักเรียนชายหญิงแล้วแจกจ่ายชุดนักเรียนแบบให้ฟรีผ่านราวปันสุขคุณสิทธิโชคเปาอินเจ้าของร้านบอกว่าโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้ววัตถุประสงค์ก็เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองท
ที่ถูกผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาในเรื่องของลาวปันสุกนะครับก็สืบเนื่องจากโครงการปีที่แล้วนะครับผมก็ยังมีลาวตั้งเอาไว้นะครับเพื่อรับบริการผู้ที่เสื้อผ้าใส่ไม่ได้แล้วนะครับก็เอามาแบ่งปันกันคนไหนใส่ได้ก็หยิบไปเหมือนเป็นการผัดเปลี่ยนนะครับดีกว่าเอาของไปทิ้งหรือไปทำอะไรนะครับตัวมาบริจาคช่วยเหลือกันนะครับขอให้กิจการเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปครับนอกลูกสุดท้ายไปปราจีนบุรีมาที่สวนกิติศักดิ์ซึ่งเป็นสวนผลไม้แบบผสมผสานบนเนื้อที่5ไร่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีปลูกทั้งทุเรียนมังคุดส้มโอและลองกองสำหรับทุเรียนโปรดสังเกตทุเรียนที่นี่ชาวบ้านเรียกว่าทุเรียนกลางร่มเนี่ยครับเหมือนกลางร่มให้ทุเรียนจริงทุเรียนทุกลูกมีแผ่นพลาสติกที่เรียกฟิวเจอร์บอร์ดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมครับเสียบไว้ที่โคนขั้วคล้ายว่ากางร่มให้ผลทุเรียนถามว่าทำไมต้องกางร่มคุณสุกฤทัยชาลีประทังเจ้าของสวนบอกว่าไม่ห่อไม่ได้กระรอกเจาะเสียหายหมดแต่ว่าจะห่อด้วยถุงพลาสติกต้นทุนค่าแรงก็แพงมากลูกหนึ่งตั้ง5บาท7บาทค่าถุงอีกต่างหากเมื่อห่อไปแล้วข้างในห่อก็อบเกิดเหงื่อในถุงทุเรียนทำให้เนื้อทุเรียนแฉะจึงใช้วิธีกางร่มปรากฏว่าได้ผลดีเยี่ยมกระรอกไต่ลงไปหาลูกทุเรียนไม่ได้ฟังเสียงเธอเล่าครับทุกปีเนี่ยผลผลิตมันจะไม่ได้ก็เพราะกระรอกนี่แหละค่ะจะไปใช้ถุงห่อมันก็ต้นทุนมันสูงเกินไปพอเราทำแบบนี้ปุ๊บกระรอกเนี่ยมันกลัวเพราะว่ามันทรงตัวไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนไปซ้ายก็ตกไปขวาก็ตกไปทางไหนก็ตกได้อย่างนึงคิดว่าคงจะเวียนหัวเรื่องสีด้วยล่ะค่ะเพราะสีสันมันเยอะเป็นภูมิปัญญาชาวสวนทุเรียนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับข่าวนอกลู่